ือสมิงคั่งผีร้ายในคาบเสือโคร่งอาละวาดกินคนเป็นอาหารเสือสมิงคั่งจะมาจัดส่งภายในอีก10นาทีข้างหน้างั้นเราไปดูอะไรดีกว่าว่ามึงโดนกินแน่ไม่เหลือเฮ้ยเดี๋ยวมันจานอันตรายเปล่าก็เสือปล่อยมาเอาเลยครับผมนี่ต้อนรับสู่รายการหล่อนดาร์กเวฟวันนี้เติบไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อเสือสมิงคั่งได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเสือสมิงคั่งที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อเสือสมิงคั่งจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาร์กเว็บเว้ยอันนี้คือวิญญาณเสือสมิงโอ้ยวิญญาณเสือสมิงเลยเหรอวะโอ้โหพวกเสือโคร่งอะไรอย่างนี้ป่ะมันเป็นผีป่ะเสือเนี่ยน่าจะใช่ว่ะงั้นเราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหมดละกันผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่โอ้ยมันจะใหญ่ขนาดไหนวะแล้วมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยไงเสือใช่เหรองั้นลองไปดูได้มีเสือตัวไหนบ้างไอ้เตยนี่ตัวแรกเนี่ยสมิงเสือดำโอ้ยเสือดำโอ้ยเสือดำที่เขาว่าดุดุนะใช่อันที่สองเนี่ยสมิงเสือขาวอันนี้โคตรน่ากลัวมึงดูดิอ๋อล่าฟ้ามาแต่ไกลเลยอันที่3เนี่ยสมิงหุ่นยนต์มันมีด้วยเหรอหุ่นยนต์โลกอนาคตเปล่าพวกเสือสมิงอันเนี้ยอันที่4เนี่ยเสือสมิงคั่งอุ้ยเสือสมิงคั่งเลยเหรออันนี้น่าสนใจอยู่กูว่าน่าจะกินแหลกเลยอ่ะอันที่5เนี่ยสมิงเสือดาวอุ้ยเสือดาวอันนี้ไวเสือดาวกุ้งไวอ่ะอันสุดท้ายสิงโตเจ้าป่าอันนี้เกี่ยวกับเขาด้วยเหรอวะเนี่ยเอาก็ราชสีทั้งมวลไงแล้วมึงสนใจเสือสมิงอันไหนเอาเสือสมิงคั่งดีไหมอุ้ยมันก็ไล่กัดมึงเลยนะใช่ไงเอาข้างๆมึงไงงั้นก็เอาเสือสมิงคั่งแล้วกันเสือสมิงคั่งผีร้ายในคาบเสือโคร่งอาละวาดกินคนเป็นอาหารโอ้ยกินคนเลยวะกูว่าเราสองคนอ่ะไม่ได้มานั่งถ่ายดาร์กเว็บอีกแน่เลยว่ะใช่เหรองั้นก็เอาเสือสมิงแล้วกันคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อเสือสมิงคั่งไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าเสือสมิงคั่งจะมาจัดส่งภายในอีก10นาทีข้างหน้างั้นเราไปดูอะไรดีกว่าว่ามึงโดนกินแน่ไม่เหลือเฮ้ยน้องมึงเป็นไรวะเอาไอ้เตยก็เหมือนเสือสมิงคั่งไงใช่หรอกูไม่เหมือนนะเอาเหมือนแล้วตอนนี้มันมายังอ่ะเฮ้ยเสือสมิงอะนะเออเดี๋ยวกูดูก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเตยดักเว็บบ่อยอยู่ข้างล่างเว้ยเสือสมิงแล้วลงไปดูเลยดิรู้เสือตัวเป็นๆหรอวะเออมันจะขย้ำหรือเปล่าไอ้เตยก็ไม่รู้อะต้องดูเฮ้ยมึงได้ยินป่ะเสียงอะไรวะเสียงเสือก็ลงไปดิเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวมันจานอันตรายเปล่าก็เสือปล่อยมาไม่ดีแน่ค่ะเฮ้ยเตยตัวอะไรวะเนี่ยไอ้น้องเสือเสืออะไรวะเนี่ยเสือสมิงคั่งเว้ยทำไมมันสีส้มอ่ะเฮ้ยเสือไอ้เตยมึงดูดิเสืออะไรวะไอ้น้องดูดิเสือดีเตยเฮ้ยมันจะขวนได้ไหมน้องเฮ้ยเสือปัดเกียรติวะวะอะไรเนี่ยพอออกมาไม่ได้หรอกกงเหล็กเลยเนี่ยแต่เป็นกงไม่ได้แน่นหนาเลยว่ะเฮ้ยมึงลองมันขวนมึงดูเล็บมันแหลมนะเล็บมันแหลมไม่ได้น้องเข้ามาใกล้ๆมาหน่อยดิเล็บมันแหลมเข้าไปหามันเลยเนาะเข้าไปหามันพี่เตยมัวมันหิวปะวะมันหิวปะวะกูมีไส้ถึงมันจะกินได้ปะเฮ้ยของชอบเฮ้ยมันจัดเดียวให้มันเลยกูไปเอาไส้หมดเฮ้ยดูดิเสือกาเล่ไว้เนาะเฮ้ยอย่ามาใกล้เฮ้ยเตยกูมาแล้ววะมีไงมึงก็ป้อนมันเลยไม่กูก็เป็นคนให้มันด้วยวะเออมึงก็ให้มันดีเตยไม่ได้มึงต้องป้อนมันเลยเสือโอ้มึงดูดิไส้ยาวมากของชอบไอ้ตายมึงโดนเสือกัดมือเฮ้ยดูดิต้องติดเลยอ่ะไหนวะดูดิเฮ้ยมึงอาจจะผิดพลาดเดี๋ยวมึงป้อนมันใหม่มันหิวมึงดูมันหิวมึงดูอันนึงอันนึงมันเจออีกทีกูแค่เนี้ยมันก็หนีหัวหมดแหละเดี๋ยว
คืนพระจันทร์สีเลือดมาเมื่อไหร่จะฆ่ามันให้หมดจะกูโอ้ยปวดท้องว่ะไอ้นัทก็หลับโอ้ยห้องน้ำข้างบนแล้วกันแม่ไม่งูเข้าข้างล่างให้เจอเสือสมิงนั่นหรอกผู้หญิงเมื่อกี้ที่มาถีบกูมันหายไปไหนวะแต่ไม่เป็นไรใช้อีอ้วนนี่แหละมันต้องเป็นสมุนกูเฮ้ยนี่มันเสือสมิงนี่วะอ้วนงูโอ้ยหายแล้วอ้าวเฮ้ยไอ้น้องมันหายไปไหนวะเฮ้ยมันเสียงอะไรอยู่ข้างล่างวะไม่ใช่น็อตโดนจริงไปแล้วนะเอาเฮ้ยทำไมมีแสงแดงๆอย่าบอกนะว่าพระจันทร์สีเลือดอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมเสือมันมี2ตัวไว้ในคนอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันพาเพื่อนมันไปตอนไหนวะเฮ้ยมันทะลุกล่องมาแล้วยังนี่มันสวัสดีครับจะมีหรือเปล่าคือจะเป็นตัวYeah.